ไม่บอกค่ะความลับวินไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าตัวเองจะทำอย่างไรน่าจะจับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ค่ะตอนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นนักเขียนไปเลยจริงๆนะตอนนี้หนูอยู่กับปัจจุบันสุดๆก็คือทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ความฝันของหนูนะตอนนี้คือมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็กินอิ่มนอนหลับค่ะค่ะมูฟวี่นี้เรื่องตลกโกโก้ของตัวเองถ้าเรื่องตลกเรื่องโกโก้หนูก็มีทุกวันเช่นเดินชนคนเตียงอะไรนี่ก็ตลกละค่ะก็ชอบแผนยังไงต่อจริงๆไม่มีแผนเลยคือหนูพร้อมที่จะสู้กับทุกๆโอกาสอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีบทบาทอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ยินดีต้อนรับทุกอย่างเลยค่ะจริงๆถ้าเรามีเรื่องเครียดอ่ะหนูก็จะจมอยู่กับตรงนั้นแป๊บหนึ่งให้มันพอได้รู้สึกพอรู้สึกเสร็จปุ๊บเราก็จะรีบเอาตัวเองออกมาให้ได้แบบไม่จำเป็นจะต้องออกมาทันทีก็ได้อาจจะแบบต้องเปลี่ยน motivation หรือว่าออกไปทำอะไรใหม่ๆหรือออกไปเจอสิ่งที่มันแบบทำให้เราจะมีความสุขได้ค่ะรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เนี่ยแฟนคลับเรียกตัวเองว่าสาวเฟย์ความสุขแปลว่าอะไรคะพี่สาวอะไรอย่างงี้ป่ะคะชื่อน่ารักดีค่ะจริงๆหนูว่าเราต้องเรียนรู้เขาก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาเยอะๆแล้วก็ตั้งคำถามกับเขาว่าแบบทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้เขาจนเราไม่มีคำถามกับเขาละจริงๆหนูอยากลองเล่นหนังดูนะสักครั้งหนึ่งรู้สึกว่าอยากเล่นอะไรที่ไม่ต้องใส่เสริมเติมแต่งอะไรเยอะอยากเล่นอะไรเรียวๆอะไรบ้างเนี่ยค่ะแฟนถ้ามีโอกาสก็อยากทำเหมือนกันอยากแบบพาไปวอล์กแบบไปเที่ยวเล่นหรือว่าแบบพาไป get ready with me อะไรเงี้ยก็อยากทำค่ะถ้ามีโอกาสนะคะชอบจริงๆน่าจะช่วงเนี้ยถ้ามีวันหยุดก็จะนอนค่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยมีวันหยุดแล้วพวกเราทำงานกันทุกวันเลยก็ถ้ามีวันหยุดก็จะนอนหรือว่าออกหาอะไรทำเช่นไปงานอาร์ตหรือว่าไปคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะหนูอยากซื้อบ้านแล้วก็ซื้อหมาที่ตัวนึงแล้วก็ซื้อบ้านน่าจะน่ารักแล้วก็อบอุ่นค่ะหมายถึงในชีวิตเราค่ะจริงๆหนูประทับใจช่วงของชีวิตหนูเลยรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตเต็มที่มากๆแล้วก็ประทับใจที่ฟีนยังเป็นฟีนในวันนี้ค่ะหนูอยากไปเชียงไฮ้ก็อยากไปดิสนีย์แลนด์แนะนำน้องของคลิปโฟนปกติฟินจะใช้กลิ่นแบบฟลอเรลดอกไม้ค่ะหรือบางวันก็จะใช้แบบฟุตตี้หน่อยๆจะสดใสซับซ่าประมาณนั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกันนะคะก็ช่วงนี้จะรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าแบบเป็นภูมิแพ้อะไรก็จะแบบเหมือนรับเชื้อง่ายอะไรง่ายก็เลยทำให้เราป่วยบ่อยค่ะแต่ว่าขอบคุณทุกๆความเป็นห่วงนะคะและเจ้าหาวเจ้าฟินค่ะวันนี้นะคะฟินก็มาถ่ายนิตยสาร OAT นะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นนิตยสารเดี่ยวเล่มแรกนะคะก็ฝากทุกคนนะคะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟินด้วยนะคะ